God forgive us. Your town is being quarantined. We got 19 dead. We got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of... ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังน่าสะสมหนังน่าสะสมในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ที่เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ของเราครับในปี2020ผมได้แต่ภาวนาขอให้วิกฤตครั้งนี้ในโลกใบนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและในยุคที่โรคระบาดสถานการณ์ของโรคโคโรนาและโควิด-19 กำลังระบาดทั่วโลกในช่วงนี้ผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าหยิบมาชมในบ้านไม่ต้องออกไปไหนดูแลรักษาสุขภาพกันในบ้านและเปิดภาพยนตร์เรื่องนี้ดูแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมละไม้คล้ายคลึงเหตุการณ์ในโลกใบนี้ในช่วงนี้จังเลยในช่วงปี2020ต้นปี2020นี้จังเลยและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์ที่น่าสะสมที่หยิบยกมาดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันละไม้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์และสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกในยุคนี้ภาพยนตร์เรื่อง Outbreak วิกฤตไวรัสสูบนรกในปี1995หวังว่าหลายๆคนคงรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับแฟนหรือคลอหนังในยุค90ผมว่าไม่มากก็น้อยต้องรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นฮอร์เรอร์ตื่นเต้นผจญภัยผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีครบรสเลยครับหลายๆคนคงคิดว่าเป็นหนังซอมบี้ไม่ใช่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับไวรัสล้วนๆเลยครับและเป็นหนังที่เกี่ยวกับโรคระบาดแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กับมีฉากไล่ล่าฉากตื่นเต้นฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากที่ทำให้เราดูแล้วสนุกไปกับมันเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยและนักแสดงที่มาร่วมประชันบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีแต่นักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดทั้งนั้นรวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผู้กำกับแถวหน้าของฮอลลีวูดเช่นกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเคยได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายๆรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลออสการ์รางวัลเอมมี่อวอร์ดแล้วก็รางวัลลูกโลกทองคำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความเห็นแก่ตัวทำให้เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในแคลิฟอร์เนียตกอยู่ในภาวะแห่งความวิบัติลิงตัวหนึ่งจากป่าแอฟริกาถูกจับมาทดลองและถูกลักพาไปขายต่อโดยไม่มีใครรู้ว่ามันคือตัวนำโรคร้ายที่ยังไม่พบทางรักษาซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสมรณะชื่ออีโบลาจำนวนผู้ป่วยและผู้ตายเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วจนน่าสยดสยองและพันเอกแซมแดเนียลได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบพร้อมด้วยเสนาธิการทหารหญิงร็อบบี้อดีตภรรยาของเขาผู้ยังเหลือเยื่อใหญ่ต่อกันอยู่แซมต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือโลกแม้จะมีอุปสรรคสำคัญจากผู้บังคับบัญชาและมีความขัดแย้งในกรมทหารในช่วงที่วิกฤตไวรัสสูบนรกเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้โลกอยู่รอดปลอดภัยและยังมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความลับปกปิดโดยไม่ให้แซมรู้จากนายทหารระดับชั้นสูงปกปิดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสสูบนรกครั้งนี้เรามาเอาใจช่วยพันเอกแซมกันครับไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมและทุกท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมเหมือนวิกฤตในโลกใบนี้เหตุการณ์นี้มันทำไมคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จริงๆและในส่วนของฉากโอเพนนิ่งซีนเนี่ยเขาก็วางพื้นไว้แล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับไวรัสแล้วก็เกี่ยวกับโรคระบาดจริงๆในส่วนของฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากสนทนาบทสนทนาของตัวละครเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้อัดแน่นไปด้วยพลังของนักแสดงแล้วก็ฉากแอคชั่นที่ไว้ใจได้โดยเฉพาะฉากที่ขับเฮลิคอปเตอร์ไล่ล่ากันแล้วก็ฉากขับเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปเอายารักษาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งต้องไปหามาชมครับแล้วต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องเราต้องคอยลุ้นว่าทีมแพทย์จะรักษาโรคอีโบลานี้ให้หายขาดยังไงต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ทำให้ทุกคนที่คลิกเข้ามาชมผิดหวังแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่อง Outbreak วิกฤตไวรัสสูบนรก
ในปี1995นำแสดงโดยดัสตินฮอฟแมนในบทพันเอกแซมเลเน่ลุซโซมอร์แกนฟรีแมนเควินสเปซี่และร่วมด้วยโดนัลด์ซัตเทอร์แลนด์และเป็นผลงานการกำกับของวูฟกังปีเตอร์เซนผู้กำกับที่มีผลงานระดับมาสเตอร์พีซในเครดิตมากมายสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Unless we find this monkey there will be panic the likes of which we have never seenOne of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. If that bug gets out of there, 260 million Americans will be dead or dying. I'm leaving with the team in an hour. Talk About Movie by Samuel.